วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแท้จริงแล้วมีเพื่ออะไรนะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมักจะคิดถึงว่าคือโครงการที่รัฐบาลแจกเงินให้คนจนนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือมาตรการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนค่ะก็คือว่าเวลาคนมีรายได้น้อยนะคะสมัครโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลก็จะมีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลนั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยอย่างถี่ถ้วนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนให้ครบทั้ง4มิติ4มิตินั้นก็คือ 1. ช่วยให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาทักษะทางอาชีพและการศึกษา 3. ช่วยหางานให้ทำ4. ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนะคะรัฐบาลก็ฝากไปยังผู้มีรายได้น้อยว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนในทั้ง4มิตินะคะแต่ว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือในการพัฒนาทุกมิติด้วยแล้วก็เชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาทักษะอาชีพพร้อมทั้งจ้างงานผู้มีรายได้น้อยนะคะเพื่อเป็นการหลอมพลังเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยนะคะที่จะแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะคะนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ